สาวเซ้งอุตส่าห์ทำสำเร็จแคมเปญแม่ตั๊กลดน้ำหนักใน1เดือนได้เงิน 100,000 สุดท้ายเงียบเด่นออนไลน์วันที่25กันยายน2567 16:33 น.ทำได้แต่ไม่ให้จริงสาวสุดเซ็งอุตส่าห์ทำสำเร็จแคมเปญแม่ตั๊กทำกับเก่งลายพรางลดน้ำหนักใน1เดือนได้เงิน 100,000 สุดท้ายเงียบกริบเสียแรงอุดหนุนสินค้าเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่25กันยายน67นางสาวครินทร ภักดีวิทยากุลอายุ32ปีได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตัวเองก็กลายเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันหลังเข้าร่วมแคมเปญซื้อสินค้าของแม่ตั๊กก่อนกนกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน1เดือนให้เลย 100,000 บาทแต่เมื่อทำได้แล้วแคมเปญนี้กลับหายเงียบไม่มีคำชี้แจงจากเจ้าของแบรนด์นางสาวครินทร์กล่าวว่าตอนไปเห็นแคมเปญนี้ในไลฟ์ของแม่ตั๊กที่จะจัดแคมเปญลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน1เดือนได้เงิน 100,000 บาทซึ่งทำร่วมกับเก่งลายพรางโดยมีงบประมาณในการทำแคมเปญนี้ทั้งหมด2ล้านบาทซึ่งถ้าหากทำได้ก็จะเอาเงิน 100,000 มามอบให้ถึงหน้าบ้านตนจึงสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ตั๊กมากินเนื่องจากว่าเราเองก็ติดตามแม่ตั๊กมานานแล้วซึ่งมีกติกาในชาเลนจ์นี้คือจะต้องนำสายวัดมาวัดเอวแล้วชั่งน้ำหนักทุกสัปดาห์ก่อนส่งไปให้แม่ตั๊กดูและตนก็ทำได้จริงๆภายในระยะเวลาที่บอกในแคมเปญต่อมาตนจึงทักไปถามเพจตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้ามาว่าแคมเปญนี้ประกาศรางวัลไปหรือยังและใครจะได้แต่ทางแอดมินตอบกลับมาว่าให้ไปถามเพจใหญ่ของแม่ตั๊กเลยตนจึงได้ไปถามเพจหลักของแม่ตั๊กแต่ปรากฏว่ามีการอ่านแต่ไม่ตอบตนก็กลับไปถามเพจที่ซื้อของมาก็ได้รับคำตอบว่าแคมเปญนี้ไม่มีแล้วจากนั้นแม่ตั๊กก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงการยกเลิกแคมเปญนี้ให้ลูกค้าคนอื่นๆทราบเท่าที่ตนรู้มามีลูกค้าหลายคนที่ตกเป็นผู้เสียหายทำแคมเปญนี้สำเร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้รับเงินเสียความรู้สึกมากเพราะลงทุนซื้อสินค้าของแม่ตั๊กไป 1,988 บาทเห็นแม่ตั๊กมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยและพอวันหนึ่งที่เรามีกำลังที่จะซื้อของเขาเราก็สนใจเพราะในตอนนั้นเรามองว่าแม่ตั๊กเป็นแม่พระที่ช่วยเหลือคนอื่นเขามีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือจึงอยากจะอุดหนุนเราคิดว่าแม่ตั๊กน่าจะทำแคมเปญนี้สำเร็จจริงๆแต่สุดท้ายเรื่องกลับเงียบไม่ชี้แจงให้กับลูกค้าได้รับทราบเลยทำให้เราเคว้งมากโดยหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ทำให้เราไม่ดูไลฟ์และไม่อุดหนุนสินค้าของอีกเลยนางสาวครินทร์กล่าวทั้งนี้ได้มีผู้เสียหายบางส่วนไปถามรายละเอียดแคมเปญนี้กับเก่งลายพรางก็ได้รับคำตอบว่าแม่ตั๊กได้บอกกับคุณเก่งว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีความเนื่องจากในขณะนั้นเก่งลายพรางมีคดีความติดตัวครูมานิตวิโรจน์โต้เดือดกฎหมายชาติพันธุ์ถูกให้ถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่การเมืองวันที่25กันยายน2567 19:28 น.ครูมานิตวิโรจน์โต้เดือดกฎหมายชาติพันธุ์ที่พรรคประชาชนและภาคประชาชนเสนอร่างมาหลังเสียงข้างมากให้ถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพราดรปริศนานันทกุล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นประธานการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ส.ที่คณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาวาระสองโดยที่ประชุมใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจนต้องพักการประชุมทำให้กว่าจะผ่านการพิจารณามาตรา3ว่าด้วยคำนิยามไปได้ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับกมท.เสียงข้างมากแต่ยังไม่ได้พิจารณาคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์กับชนเผ่าพื้นเมืองส่วนเรื่องชาติพันธุ์กมท.ได้ลงมติเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยจนทำให้ที่ประชุมต้องหยุดพักการประชุมเพื่อหารือถึงประเด็นนี้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรต่อมาส.ส.พรรคประชาชนปชน.อภิปรายคัดค้านและเสนอญัตติให้สภาพิจารณาเดินหน้าในวาระสองต่อเพราะถือเป็นครั้งแรกที่เสนอร่างกฎหมายโดยภาคประชาชนพรรคการเมืองและรัฐบาลทำให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดทำให้ครูมานิตสั่งพุ่งส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าในที่ประชุมวิปรัฐบาลยังสับสนกันอยู่แต่พวกเราเห็นความตั้งใจในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ระหว่างผู้ชี้แจงกับพวกเรายังคุยกันไม่เข้าใจแต่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เมื่อเข้าสู่สภาหากเป็นผลประโยชน์กับประชาชนตนไม่เข้าใจที่โหวตก็แอบดูว่าเขาโหวตอะไรกันก็โหวตตามเขาทั้งที่นี่เป็นกฎหมายฉบับแรกตนเห็นใจพรรคประชาชนและภาคประชาชนที่เสนอร่างกฎหมายนี้มาผมพูดแบบแฟร์ๆขอให้ถอนไปก่อนแล้วมาเจรจากันสภาไม่ล่มหรอก4ปีนี้เขาไม่ปฏิวัติอย่างไรก็อยู่ครบหากเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ไม่เป็นปัญหาขอให้ถอนไปก่อนแล้วนำเข้ามาอีกผมในนามที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยพร้อมจะช่วยเข็นทุกคนมีเหตุผลอย่าเอาชนะคะคานไปทำคอนเทนต์กันเถอะขอให้เอาประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นหลักขอให้ถอนออกไปก่อนอย่าดื้อดึงกันเลยการอภิปรายดังกล่าวทำให้นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรสอส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลุกใช้สิทธิพาดพิงส่วนทันทีว่าเข้าใจครูมานิตปกติพูดคุยกันดีแต่ที่บอกว่าทำคอนเทนต์ตนคิดว่าไม่ใช่ตนติดตามการประชุมตลอดแต่การที่ครูมานิตพูดเหมือนเป็นการกล่าวหาประธานกมท.เพราะเห็นว่ามท.ชี้แจงครบถ้วนดีดังนั้นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องถอนออกไปตนไม่รู้ว่าจะถอนเพื่อประสงค์ของใครกันแน่หากมีความเห็นไม่ตรงกันก็ใช้สภาลงมติอย่ามาปรามาสประธานกมท.อย่างนี้รัฐประหารไม่มีแน่แต่ยุบสภามีแน่นอนครูมานิตจึงลุกขึ้นชี้แจงว่าไม่อยากทะเลาะ กับนายวิโรจน์ตนมีเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้ว่าประธานกมท.ไม่รู้เรื่องแต่คุยกันไม่เข้าใจแต่อาจใช้คำผิดเพราะเป็นครูบ้านนอกไม่ใช่เด็กกรุงเทพหากเป็นเรื่องที่ตนพูดผิดว่าเขาทำคอนเทนต์ก็ขอถอนออกจากนั้นที่ประชุมลงมติด้วยคะแนน255เสียงให้ถอนร่างออกไปไม่เห็นด้วย137เสียงทำให้กมท.ต้องถอนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับที่3ที่กมท.ต้องถอนออกไปทบทวนใหม่แชร์ภาพสาวเชียงใหม่หนีน้ำท่วม19ปีก่อนปัจจุบันน้ำก็ท่วมแต่ยังสวยเหมือนเดิมเด่นออนไลน์วันที่25กันยายน2567 21:48 น.
แห่แชร์ภาพสาวเชียงใหม่เข็นรถหนีน้ำท่วม19ปีก่อนผ่านมาปัจจุบันเชียงใหม่เจอน้ำท่วมใหญ่เหมือนเดิมขณะที่เธอก็ยังสวยเช้งเหมือนเดิมแทบไม่เปลี่ยนกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลภายหลังจากแฟนเพจ Facebook เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นโพสต์ภาพประวัติศาสตร์น้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อปี2548หรือ19ปีก่อนจากแฟนเพจ Facebook กิ๊กพังแชร์โดยในภาพจะเห็นสาวสวยคนหนึ่งในชุดสีขาวกำลังจูงจักรยานยนต์ Honda Dream ฝ่าน้ำท่วมที่เกือบสูงเท่าเอวของเธอซึ่งก็ดูเหมือนภาพเหตุการณ์ในอดีตปกติทั่วไปแต่ที่กลายเป็นไวรัลถูกแชร์กันต่อเพราะมีคนเห็นปุ๊บรู้ว่าสาวในภาพคือใครก่อนมีการนำภาพปัจจุบันของสาวคนดังกล่าวมาโพสต์เพิ่มซึ่งแทบไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยแม้จะผ่านมา19ปีแล้วนั่นคือตอนนี้เธอยังมีภาพถ่ายรูปคู่กับน้ำท่วมเหมือนเดิมเพียงแต่เธอไม่ได้จูงจักรยานยนต์แล้วแต่มานั่งกินหมูกระทะแทนที่สำคัญคือเวลาแทบไม่ทำร้ายเธอเลยแม้แต่น้อยเธอยังสวยเช้งไม่ต่างจาก19ปีก่อนต่อมาสาวในภาพคือคุณเอี่ยวได้แชร์ภาพดังกล่าวไปลงใน Facebook ของเธอพร้อมระบุว่าตัวแทนสาวงามหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ปี2548น้ำท่วม3 รอบในปีเดียวชินชาแล้วเจ้ากับน้ำท่วม